อร่อยดีเนี่ยมีแนวคิดจากการที่ว่านะครับผมไปใช้ชีวิตอยู่ในออฟฟิศในโซนที่เป็นออฟฟิศต้องลงมาทานข้าวทุกวันนะครับแน่นอนอาหารที่เราทานทุกวันก็ไม่พ้นข้าวผัดกะเพราอาหารตามสั่งพื้นๆนี่แหละเราบางมื้อเราอยากทานอะไรแปลกๆ แต่สุดท้ายเราก็กลับมาหาอาหารพวกนี้นะฮะมันก็ทำให้มีไอเดียนึงเกิดขึ้นมาคิดว่าเราทำยังไงอาหารที่เราทานทำให้อาหารที่เราทานทุกวันเนี่ยมันเกิดความเป็นมาตรฐานยกอย่างเช่นผมไปทานข้าวผัดกะเพราป้าคนนึงผัดเนี่ยบางวันเนี่ยอร่อยบางวันข้าวแข็งหาข้าวผัดกะเพราเจ้าที่อร่อยลองบอกชื่อมาสักเจ้านึกออกไหมนึกไม่ออกใช่ไหมฮะนี่คือคำตอบไงครับเราจะเป็นอร่อยดีเราจะเป็นเจ้านั้นนะครับที่คุณนึกถึงว่าข้าวผัดกะเพราข้าวผัดอาหารพื้นข้าวผัดรถไฟที่มันอร่อยก็อร่อยดีไงนะครับคราวนี้พอได้ไอเดียตรงนี้ปุ๊บนะฮะก็มาคิดวิเคราะห์วิจัยว่าแน่นอนเรามีร้านป้านะฮะทานง่ายไหมก็ไม่ง่ายนะนั่งตักแดดร้อนๆนะใช่ไหมฮะราคาถูกแต่ไฮจีนหรือเปล่าไม่รู้นะฮะงั้นเราสวิชมาหาร้านที่ไฮจีนก็ต้องไปตามห้างข้าวผัดกะเพราจานหนึ่งนั่งทานในห้องแอร์มีบริกรเสิร์ฟ180 บาทจริงไหมฮะต่อหัว1มื้อเนี่ยไม่ต่ำกว่า250นะฮะก็แพงทานไม่ได้ทุกวันนะครับอ่ะถ้างั้นเราไปร้านสะดวกซื้อสิ่งที่เราเจอคือข้าวกล่องอยู่ในตู้แช่เอามาเวฟเสร็จปุ๊บหามุมนั่งกินช้อนปาติกใช่ไหมฮะถูกก็จริงซื้อง่ายก็จริงแต่ไม่สะดวกทานนั้นอร่อยดีคือคำตอบของทั้ง3 element นี้นะฮะสะดวกนะฮะทานสะดวกเพราะนั่งทานในร้านได้นะครับราคาสมเหตุสมผลแล้วก็สะอาดไฮจีนนี่คือที่มาที่ไปของอร่อยดีครับหลังจากที่เราทำร้านของเราเองเนี่ยเราใช้เวลาวิเคราะห์วิจัยมาจนกระทั่งได้โมเดลที่ประสบความสำเร็จเราใช้เวลา2 ปีต้องบอกก่อนว่าทำไมเราไม่รีบเปิดแบรนด์และรีบขายตั้งแต่เมื่อ2 ปีที่แล้วคำตอบคือเราต้องการให้เห็นว่ามันเป็นผลกำไรที่แท้จริงนะฮะทางเราเองเราเปิดร้านของเรามีก็สร้างผลกำไรที่แท้จริงนะพอเรามั่นใจในตัวเราเองเราถึงมอบสิ่งดีๆนะฮะพร้อมที่จะขายให้กับผู้อื่นลงทุนเขาก็จะได้ประสบความสำเร็จเหมือนที่เราเป็นณวันนี้20สาขาสิ้นปีนี้25สาขานะครับปีหน้าอีก30สาขา40สาขานะปีหน้าอีก40สาขานะครับเมนูซิกเนเจอร์ใช่ไหมฮะแน่นอนเมื่อกี้เล่าให้ฟังเรื่องข้าวผัดกะเพรามีข้าวผัดกะเพรามีข้าวผัดมันก็คือเมนูสิ้นคิดทานง่ายๆแต่อร่อยแล้วเราทานได้ทุกมื้อนะฮะมาม่าผัดข้าวผัดรถไฟราดหน้านะฮะประมาณนี้ครับพอทางแบรนด์เราประสบความสำเร็จนะครับเราก็อยากนำเสนอโมเดลนี้ให้กับผู้ที่สนใจที่จะซื้อแฟรนไชส์นะครับลงทุนอย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าลองเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเราซื้อคอนโดห้องหนึ่งนะฮะลงทุน2 ล้านบาทเราต้องลุ้นกับการที่ว่าจะมีผู้เช่าไหมนะฮะบางทีเราผ่อนเดือน15,000ผู้เช่าจ่าย8,000ส่วนต่างเราต้องจ่ายใช่ไหมฮะหรือ2ไม่มีผู้เช่าเราก็ต้องเป็นคนซับซิไดซ์ตรงนั้นไปผ่อนแบงค์ไปฟรีนะแต่คุณลงทุนด้วยเงินในปริมาณที่จำนวนเท่าๆกันมีลูกค้าเข้าทุกวันมีเงินหมุนเวียนเงินสดเข้าร้านทุกวันความคาดหวังของโมเดลแฟรนไชส์เรามองไว้ว่าใน5 ปีเราจะมี300สาขานะฮะจะเป็นของเราเองสักประมาณ 30% นะของแฟรนไชส์ประมาณ 70% ก็คือประมาณ225สาขานะฮะถามว่าทำไมยังมีเราไว้มันคือการเมนเทนสแตนดาร์ดนะจริงๆเราจะขายทั้งหมดก็ได้นะครับแล้วก็แล้วแต่แต่ละท่านกับบริหารกันเองนะแต่เรายังหลักอยากมีร้านของเราเพื่อเป็นเบนช์มาร์กสมมุติว่ายกอย่างเช่นง่ายๆเรามีร้านของเรา70สาขาเราก็ต้องทำโฆษณาทำ PR ทำคอร์เปอเรทมาร์เก็ตติ้งของเราผลพลอยได้อันนั้นก็ส่งต่อไปถึงร้านอีก200สาขาที่เป็นแฟรนไชส์ซีเขาก็ได้รับไปด้วย1นะฮะรักงานบริการ2ชอบทานอาหารนะครับ3รู้จักโลเคชันที่ตนเองอยากจะเปิดพอสมควรนะครับที่เหลือมาคุยกันได้หมดเลยนะครับอีกคำถามนึงก็คือสมมุติว่ายังไม่พร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด financial หรือเรื่องคุณสมบัติก็ตามมาคุยกับเรามีทีมเทรนนิ่งที่จะสอนให้คุณจากคนที่ไม่เข้าใจอาหารเลยรู้ว่าเฮ้ยข้าวที่จะมาเป็นข้าวผัดกะเพราเนี่ยมันต้องใช้ข้าวพันอะไรใบกะเพราต้องพันอะไรในการผัดการทำไข่ดาวเนี่ยสอนคน10 คนทอดออกมาไม่เหมือนกันสักฟองจริงมั้ยฮะเรามีทีมเทรนนิ่งที่จะปรับคุณบาลานซ์คุณให้คุณเข้าใจอาหาร2คุณถ้าคุณยังไม่พร้อมเรื่อง financial เรามีนะครับเราโคกันกับทางแบงก์กับทางธนาคารในการที่จะให้เงินสนับสนุนในการเปิดธุรกิจจากโมเดลของเราที่เราทำแล้วมันสำเร็จนะที่มันสำเร็จแล้วเราตัดสินใจขายแฟรนไชส์กำไรสุทธินะฮะอยู่ที่ประมาณ 17% ตัวร้านเนี่ยนะฮะเอาเป็นว่าพวกอินฟราสตรัคเจอร์พวกงานก่อสร้างตัวร้านนะฮะอุปกรณ์อุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณล้านต้นๆแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าถ้าคุณมีห้องแถวอยู่แล้วก็จะถูกลงไปอีก
คุณก็ซื้อแค่ equipment เข้าไปใส่แล้วก็ตกแต่งนิดหน่อยนะฮะเงินที่ใช้ในการเป็นเรียกเป็น first payment สำหรับพร้อมที่จะขายเช่นซื้อวัตถุดิบซื้ออุปกรณ์นะซื้อของสดเปิดขายได้พร้อมวันแรกเลยอยู่ที่ประมาณ 7-8 แสนบาทนะรวมแล้วคุณมีประมาณ2ล้านบาทนะคุณได้ขายของเปิดร้านอร่อยดีวันแรกได้เลยที่แตกต่างอย่างที่เรียนเมื่อกี้คือแน่นอนเรามีประสบการณ์40ปีกับแบรนด์ที่CRG นะครับมีแบรนด์ญี่ปุ่นซึ่งเราก็รู้ค่อนข้างสตริกมากนะครับแต่พอเราทำแฟรนไชส์แล้วก็จะมีรูมให้ flexible นะครับแต่ว่าประสบการณ์ตรงนั้นเรานำมาใช้ได้ดี1ประสบการณ์40ปี2เรามีทีม R&D ที่เป็นมืออาชีพ3เรามีทีมงานการตลาดที่มืออาชีพทีมงานโอเปอเรชั่นที่เป็นมืออาชีพนะฮะข้อแตกต่างอีกข้อนึงก็คือว่าเรามีแบรนด์พันธมิตรนะครับคำว่าแบรนด์พันธมิตรหมายถึงว่ายกอย่างเช่นโจ๊กเจ๊เกียงโจ๊กกองปราบที่ดังๆนะฮะตอนนี้เจ๊เกียงสนุกมากเลยกับการขายโจ๊กให้เรานะฮะก็ไป develop หมูทอดเจ๊เกียงมาอีกก็มาขายกับเราอีกนะครับในอนาคตมันจะมีอีกหลายแบรนด์เข้ามาอยู่ในอร่อยดีและแม้กระทั่งแบรนด์ที่เรามีทำของเราเองอีกแบรนด์นึง Haunted อยู่ในแบรนด์อร่อยดีก็มีนะครับงั้นคนผู้ที่สนใจที่จะซื้อแฟรนไชส์ของอร่อยดีในช่วงนี้นอกเหนือจากที่จะได้รับส่วนลด 50,000 บาทแล้วนะฮะยังได้แบรนด์พันธมิตรแทรกอยู่ในนั้นอีกหลายแบรนด์ผมมองว่าเป็นทั้งการแข่งขันเป็นทั้งพันธมิตรที่ช่วยกันยกระดับนะฮะความเป็นอยู่ของผู้บริโภคนะครับอย่างที่เรียนเมื่อกี้เมื่อก่อนผมไม่มีช้อยส์ผมมีช้อยส์แต่280บาทหรือ45บาทผมหากลางๆไม่เจอนะครับตอนนี้มันเป็นการยกระดับที่ทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยพอลงไปจากออฟฟิศปุ๊บเราเจอร้านอร่อยดีปุ๊บเราสบายใจแล้วมาตรฐานสะอาดปลอดภัยราคาคุ้มค่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะในช่วงก่อนเนี้ยก่อนโควิดสัดส่วนของ delivery ของเราอยู่ที่ประมาณ 30%แต่เราพอโควิดเข้ามาปุ๊บช่วงโควิดมันเพิ่มขึ้นไปเป็น 67% นะเกือบ 70% ปัจจุบันหลังจากโควิดเริ่มคลี่คลายมันก็ลดลงมาเหลือที่ประมาณ 50-55% แสดงว่ามีลูกค้าที่เขาติดใจการสั่ง delivery ของอร่อยดีไปทานที่บ้านแล้วพอสมควร